เมื่อสักครู่นี้เราเปิดรายการไปนะครับด้วยภาพของน้ำท่วมนะครับก็เรียกว่าสงสารนะฮะท่านที่ประสบอยู่ในเหตุอุทกภัยในคราวนี้อย่างมากเลยนะครับก็ถือว่ามาเร็วแล้วก็มารุนแรงมากสำหรับพายุของโนรูนะครับในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าถึงประเทศไทยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าผลกระทบเนี่ยก็ทำให้เกิดฝนตกหนักไปทั่วทุกพื้นที่เลยแล้วประเทศที่โดนไปเต็มๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์นะตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้ๆจะเข้าไปที่ประเทศลาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็แน่นอนละต้องได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของโนรูด้วยกันนะครับก็พายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับคุณผู้ชมโนรูเนี่ยแปลว่ากวางเป็นภาษาเกาหลีนะครับเขาบอกว่าวันนี้ขยับนะใกล้เข้ามาแล้วนะฮะโดยห่างจากเมืองอุบลราชธานีตอนนี้265กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าฝนเนี่ยก็มาแล้วเรียบร้อยครับนะฮะทุกภาคส่วนนะครับยังคงจับตาแล้วก็แกะรอยนะครับความเคลื่อนไหวของพายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับซึ่งคาดว่าวันนี้อีสานหลายจังหวัดครับต้องเผชิญกับน้ำท่วมอย่างฉับพลันในขณะที่ทางกรุงเทพมหานครก็ยังต้องเตรียมความพร้อมอยู่นะครับโดยเพจศูนย์เตือนภัยพิบัตินะครับแห่งชาติได้โพสต์แผนที่พร้อมกับเนื้อหาว่าวันที่28กันยายนนะครับก็คือวันนี้เวลา4นาฬิกาพายุไต้ฝุ่นโนรูครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองฮอยอันประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วมีศูนย์กลางที่ละติจูด 16.1 องศาเหนือนะครับลองจิจูดนะครับ 108.1 องศาตะวันออกทางตะวันออกของแขวงเซกองประเทศลาวประมาณ70กิโลเมตรนะครับความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประมาณ265กิโลเมตรก็ส่งผลให้ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมแรงนะครับในช่วงวันที่28ถึง1ตุลาคม65นี้นะครับโดยพายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับที่เมืองฮอยอันเวียดนามเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ห่างไปประมาณ70กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของแขวงเซกองประเทศลาวนะครับพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกครับคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็เคลื่อนผ่านประเทศลาวตอนล่างเข้าปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยนะครับบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับในช่วงวันที่29กันยาก็คือพรุ่งนี้เนี่ยพายุจะอ่อนกำลังเป็น depression นะฮะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลงไปตามลำดับนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงความพร้อมในการรับมือพายุโนรูนะครับว่าตอนนี้กทม.ฝนตกเยอะปริมาณน้ำฝนนะครับอาจจะเยอะกว่าพายุโนรูซึ่งข้อดีก็คือทำให้เราได้เห็นจุดอ่อนของพื้นที่ต่างๆจะได้มีการปรับปรุงและเตรียมพร้อมรับพายุโนรูเอาไว้นะครับโดยสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำครับที่ไหลจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งจะอาจรับน้ำจากพายุปล่อยลงมาทางคลองด้านใต้ไหลมาถึงฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครหรือแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะปล่อยน้ำมากขึ้นซึ่งถ้าหากปล่อยมาในช่วงน้ำหนุนก็คงต้องระวังเรื่องเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเสริมกระสอบทรายในจุดที่อ่อนแอด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในโซนตะวันออกของกทม.ก็มีเขตมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังสะพานสูงแล้วก็สวนหลวงในโซนเหนือของเทพนะครับเขตดอนเมืองครับบางเขนแล้วก็โซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขตสัมพันธวงศ์แล้วก็ป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับกระสอบทรายนะครับ 2,500,000 ใบที่กทม.เนี่ยสั่งมาก็จะกระจายไปทุกจุดเสี่ยงเลยนะครับส่วนด้านการเยียวยาผู้ประสบภัยครับในเขตของลาดกระบังซึ่งประชาชนนะครับสะท้อนว่าเกณฑ์เนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนะท่านก็บอกว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งใช้กันทั่วประเทศให้ตามอำเภอใจไม่ได้นะครับซึ่งผู้อำนวยการเขตเนี่ยต้องสำรวจผู้ประสบภัยก่อนส่งรายละเอียดให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็คงต้องสอบถามนะครับว่าติดปัญหาอะไรหรือไม่ส่วนหลักเกณฑ์การเยียวยาของกทม.ก็ได้มอบหมายให้นางสาวทวิดานะครับกมลเวชรองผู้ว่าดูแลเรื่องดังกล่าวซึ่งก็ต้องทำให้ละเอียดเพราะมีความเสียหาย
และเงินช่วยเหลือก็เป็นเงินภาษีของประชาชนนะครับแต่ที่ผู้ว่าเป็นห่วงก็คือที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังครับที่มีการจ้างงานมากกว่า 40,000 คนเพราะเขตลาดกระบังเป็นเขตที่เป็นจุดเปราะบางนะครับระบายน้ำออกยากฝั่งตะวันออกติดแม่น้ำบางปะกงส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ติดกับกทม.นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็การเคลื่อนตัวของพายุโนรูคุณผู้ชม